สวัสดีด้วยนะครับผมอยู่กับผมโบรุชาเลนเจอร์สิ่งที่ท่านเห็นณตอนนี้นะครับผมเราไม่ได้มาขายของนะครับอย่าคิดว่าเรามาขายของนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะซึ่งผมนะครับก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ซัพพลายที่ทีมงานเรา Challenger เลือกใช้กันถ้าถามผมว่าทำไมผมต้องแนะนำอุปกรณ์ซัพพลายล่ะแบบกระสุนนั้นก็ใช้ได้แก๊สนี่ก็ใช้ได้ปืนนั้นก็ยิงได้มันก็ดีนั้นก็ใช้ได้มันก็ใช้ได้นี่ก็ใช้ได้แต่สิ่งที่หลายๆท่านอาจจะมองข้ามไปอย่างเช่นเหมือนการนับเลขเราอาจจะนับ1 2 3 4แต่ว่าเราลืมนับเลข0ถูกมั้ยซึ่งเราอาจจะมองข้ามแค่เลข0ไปถูกต้องใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมองจุดนี้ว่าผมจะเลือกใช้อุปกรณ์ซัพพลายที่เกิดปัญหากับตัว Airsoft ได้น้อยที่สุดตัวอย่างเห็นชัดได้ชัดเอามาลูกอีไปใส่แก๊สแรงยิงไปปุ๊บสไลด์แตกอะไรอย่างนี้ซึ่งผมเนี่ยก็เลยมองว่าเราต้องหาซัพพลายที่ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เกิดปัญหาหรือว่าเกิดปัญหาได้น้อยที่สุดนะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับเบสิกอย่างแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือแก๊สนะครับซึ่งเจ้าแก๊สเนี่ยนะครับผมทางทีมเซนเซอร์เนี่ยเราเลือกใช้เป็นค่ายแอมบี้นะครับคือถามว่าแอมบี้เนี่ยเป็นแก๊สที่ดีไหมผมมองว่ามันเป็นแก๊สสามัญธรรมดาทั่วไปนะแต่ข้อดีของมันเนี่ยคือมันสามารถรับรองสไลด์พลาสติกของมารูบีได้แถมเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีซิลิโคนอยู่ข้างในเวลาเราเล่นไปแล้วเนี่ยมันไม่เสียเวลาที่แปลว่าเอ้ยเราต้องถอดมาพ่นซิลิโคนจุดนี้จุดนี้จุดนี้นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่ของมันเวลาเรายิงไปปุ๊บซิลิโคนก็จะไปช่วยหล่อลื่นภายในให้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแกะสไลด์พ่นแม่งซะแบบโอ้โหยังไงพ่นสีกำแพงบ้านชาวบ้านของเมืองเขาอะไรอย่างนั้นนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะ ซึ่งผมเลยแนะนำเป็นแก๊สแอบบี้ตัวนี้นะครับผมเวลาจะมาแพนแนนเนี่ยก็ฉีดแค่เฉพาะจุดที่แค่เสียดสีแค่นั้นเองนะครับนิดเดียวนะผมง่ายๆนะครับผมเลยบอกว่าใช้ของที่แบบว่าเราต้องมองถึงจุดเลขศูนย์บ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนำเป็นแอปปี้แล้วกันนะครับเป็นหนึ่งทางเลือกให้ทุกท่านลองรับไปใช้กันดูนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เราขาดไปไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดมันไปเนี่ยเราก็จะยิงใครไม่ได้เลยนะครับผมนั่นก็คือกระสุนนั่นเองนะครับซึ่งกระสุนเนี่ยทางทีมงาน Challenger นะครับเลือกใช้เป็นของค่ายKJ Works ถ้าถามผมนะครับว่าผมเนี่ยเลือกใช้กระสุนขนาดอะไรนะครับคือทางทีม Challenger เราเนี่ยเราคุยกันแล้วและตกลงเป็นเสียงเดียวกันว่าทางทีม Challenger เราเลือกใช้กระสุนขนาด 0.25 ถ้ายิงในสนามธรรมดาเราก็เลือก 0.25 ธรรมดาแต่ถ้าเกิดยิงในแบบสนามแบบในร่มนะครับผมสนามอินดอร์นะในร่มเนี่ยเราก็เลือกใช้25เลือกแสงซึ่งถามว่าทำไมผมถึงต้องแนะนำเป็นค่าย KJ Works ล่ะคือกระสุน KJ Works เนี่ยมันเป็นกระสุนพิเศษอย่างนึงนะครับว่าเวลายิงไปแล้วเนี่ยคือผมเนี่ยไปดูในท่อมาตอนที่แบบยิงเล่นๆไปนะไปดูในท่อมาปุ๊บท่อรีดแทบจะไม่มีคราบเลยนะครับผมถึงจะมันมีน้อยมากนะครับผมสำหรับกระสุน KJ นะแต่ถ้าท่านนำกระสุนเนี่ยไปล้างซะหน่อยนะครับเวลาท่านเอาไปเล่นเนี่ยคราบที่จะติดกับท่อรีดเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่ามันก็ต้องล้างท่ออีกอยู่ดีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับผมเลยแนะนำนะเป็นกระสุน KJ นะครับผมต่อไปนะครับผมสิ่งที่เราขาดไปไม่ได้เลยถ้าขาดมันไปเนี่ยปืนเราก็จะไม่ทำงานนะครับผมนั่นก็คือแบตเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นหน้าตาคล้ายๆกันที่ทุกท่านใช้กันนะครับผมนั่นก็คือแบตเตอรี่ไฟซ้อมผมใช้เลือกเป็น 11.1 โวลต์ 3 เซลล์นะครับขนาด 1.1 แอมป์แล้วก็ 15 ซีซึ่งเป็นสามัญประจำบ้านแบบที่ใครหลายๆคนซื้อมีกันมาแล้วก็ต้องรับแบตเตอรี่ค่ายนี้ไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามัญประจำบ้านเลยนะครับก็เอามาบอกหน่อยก็ดีเผื่อแบบใครเผื่อแบบร้านไหนไม่มีก็อันอย่างนั้นก็ไหนแล้วแต่นะครับผมแต่ก็ใช้ไฟฟ็อกซ์นี่แหละเป็นพื้นบ้านสามัญประจำบ้านครับแบบตามนั้นต่อมานะครับผมเรามีแบตเตอรี่แล้วนะครับเครื่องชาร์จก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันนะครับที่จะทำให้แบตเตอรี่เราเนี่ยอยู่ได้ยาวๆนะครับผมจึงเลยแนะนำเป็นเจ้าเครื่องชาร์จ IMAX B6AC ถามว่าไอ้เจ้าเครื่องชาร์จตัวนี้เนี่ยผมเคยได้ทำคลิปเกี่ยวกับแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับก็อธิบายมันไปแล้วนะครับผมก็จะไม่พูดเยอะก็คือเจ้าตัวนี้มันสามารถเซตค่าเซลล์ได้นะครับผมเซตว่าเฮ้ยเราใช้เท่าไหร่แบตยี่ห้ออะไรนะครับผมแล้วก็กี่แอมป์นะมันเซตได้หมดเลยนะผมสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะและเวลาเราชาร์จเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าชาร์จเราใช้คำว่าบาลานซ์นะครับผมเวลาเราชาร์จไปเนี่ยเวลาแบบมันจ่ายไฟในการชาร์จเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเจ้าตัวนี้เลยนะครับอุปกรณ์ซัพพลายที่เราใช้ก็มีเท่านี้นะครับผมคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วนะก็อย่าง
มากก็กระสุนแก๊สที่ชัดแบบอะไรประมาณนี้นะครับผมคงไม่มีอะไรเยอะไปมากกว่านี้ถ้ามีก็คอมเมนต์มันบอกผมหน่อยผมจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับผมการเลือกอุปกรณ์ซัพพลายนะครับอย่าเลือกอะไรที่แบบว่ามันดีมันเจ๋งมันนู่นนี่นั่นนะแต่ให้เลือกสิ่งที่เกิดปัญหากับแอร์ซอฟต์ของท่านเนี่ยได้น้อยที่สุดนะครับผมก็ต้องขอฝากไปด้วยแล้วกันครับหรือว่าท่านใดสนใจก็จะรับแบบของผมเนี่ยไปใช้เหมือนกันได้นะลองใช้ดูนะครับผมบอกได้คำเดียวว่าปัญหาแทบจะไม่เคยเกิดเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทาง Challenger นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับมาดูและสนุกด้วยกันนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม